ขอความสวัสดีปีใหม่ขอให้ญาติโยมอย่าวุ่นทางบาปอย่าหยาบต่อกิจอย่าหันทางผิดอย่าคิดทางบาปอย่าคิดการชั่วอย่ามัวการเล่นอย่าคิดทางเกลียดอย่าเบียดเบียนกันอย่าคิดอาฆาตอย่าอาฆาตรู้อย่าร้อนอย่าลานคนชอบอย่าตอบคำผิดอย่าสู้คนพาลอย่าลานเพื่อนรักอย่าบ่นคนเตือนอย่าเบือนคนรักอย่าเห็นแก่ตนอย่าลนหาเรื่องอย่าเคืองคำเล่าอย่าเมาในยศอย่าชักน้ำเข้าเรืออย่าชักเสือเข้าบ้านอย่าสุกก่อนหามอย่างามก่อนแต่งอย่าแดงก่อนแดดอย่าแปดก่อนเกียดอย่าสำเร็จก่อนทำอย่าค่ำก่อนมืดอย่าจืดก่อนจางอย่าล้างก่อนเปื้อนอย่าเลือนก่อนลืมอย่าลืมก่อนดูอย่ารู้ก่อนเกิดอย่าเลิศก่อนยกอย่าตกก่อนพัดอย่าปัดความดีอย่ามีเดียดฉันอย่าหันก่อกรรมอย่าทำใจง่ายอย่าหมายเกินการอย่าหารเกินแรงอย่าแข็งเกินฤทธิ์อย่าคิดเตรียมเจ้าอย่าเฝ้ากวนกันอย่าหยาบการงานอย่าขันทางกิจอย่าขันอวดรู้อย่าสู้คนบ้าอย่าว่าคนเมาอย่าเผาสมบัติอย่าขัดกอคนจะจนใจเองขอให้เจริญสุขสวัสดีปีใหม่ธรรมวโรนะครับวัดพุทธนิมิตเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีกราบด้วยการหลวงพ่อนะสิ่งใดไม่ทุกข์ก็สิ่งนั้นเป็นไม่มีนะใช่ใช่กราบการหลวงพ่อนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็แล้วแต่ทั้งหมดตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับครับครับเนี่ยถ้าเราแยกตรงนี้ได้ก็ไม่เครียดอ่ะไม่เครียดไม่เครียดครับไม่เครียดปล่อยวางได้ใช่นั้นอเนกอนินทโยแล้วสองหินพรมนิมิตจังหวัดชัยภูมิก่อนนะหลวงพ่ออยากจะขอธรรมะปีใหม่สั้นๆนิดได้ไหมครับพ่อพระญาติโยมคนเราจะดีชั่วอยู่กับการกระทำตัวของเราอธิการนะครับอันนี้ที่เขตกรุงเทพมหานครพ่อนะพระวิญญาธิการมีหน้าที่ทำอะไรหลวงพ่อดูแลความเรียบร้อยของพระต่างๆกทมเนาะกทมเออกทมอย่าพูดถึงพระวิญญาธิการนิดหนึ่งพ่อได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดอะไรนะโอเคครับว่าจะกทมรองกทมจำพบอยู่เรื่อยว่าเพราะจะเจ้าคณะกทมไปประชุมตรวจการนะน้องบัวเชียงรายนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่ออยากจะได้ยอมมีความสุขตลอดไปโอ้นะครับวัดป่าเทพนิทัศน์จังหวัดอุดรนะครับหลวงพ่อครับก็เรื่องการปีใหม่อยากจะขอสุขใจให้มีความผาสุกทั่วกันโตวัดเตยไรนะโหวัดกิริสุบรรณพัฒน์ป่าหนองคำแสนจังหวัดหนองบัวลงไปปีใหม่ทำดีกว่าเดิมครับครับโอ้โหขั้นสั้นจะมีความหมายมากนะครับกราบพระคุณอย่างยิ่งครับพ่อครับครับนี่ท่านพระครูพิทักษ์ปัญญาวุฒินะครับหนองวัดหนองบัวบุญยาวคำแสนจังหวัดหนองบัวลงไปปีใหม่ทำดีกว่าเดิมคบคนแหกคบคนเห็นแก่เงินครับคบยากครับคดคบคนเห็นแก่งานคบง่ายครับคบคนเห็นแก่สังคมคบสบายครับคบคนเห็นแก่ตัวอย่าคบเลยครับแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้ฝึกจิตตามสมเด็จพระสังฆราชครับที่ท่านได้กล่าวว่าจิตตัฏฐะสมโถสาธุการฝึกจิตเป็นการดีการฝึกจิตนี่ก็คือการเจริญอานาปานุสติเพื่อให้จิตสงบเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดเป็นบารมีธรรมนำเราข้ามภพข้ามชาติไปได้ขอให้ทุกท่านนั้นจงเจริญอานาปานุสติในปีใหม่นี้ดังนั้นขอความสุขสวัสดีจงเกิดแม่มีแก่ทุกท่านที่ได้รับฟังในแล้วจงมีความสุขความเจริญแล้วเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกทุกท่านที่ฟังธรรมะนี้เทอญวันอีกทีขึ้นปีใหม่ขออนุญาตโยมทุกท่านมีความสุขกายสบายใจทำธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็ให้มีสุขภาพทำไมแข็งแรงปราศจากโรคโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากสิ่งใดแต่หากความเป็นไปในทางที่ชอบก็เพื่อทำขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นผลสำเร็จแก่คนทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสวุฒิกรนะครับโสหลวงพ่อโสพลพาโอภาโสวัดบึงรัตที่วันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อลูกขอเมตตาขอธรรมะสั้นๆในโอกาสปีใหม่นี้พ่อนะครับโชคดีปีใหม่กันทุกคนทุกท่าน
ปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านทำให้เป็นของใหม่หมดทุกอย่างเลยครับทั้งกายทั้งจิตโดยเฉพาะจิตเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจิตดีแล้วถ้าจิตใหม่แล้วทุกอย่างใหม่หมดฉะนั้นโยมพยายามตั้งอกตั้งใจกันว่าชีวิตเรานะไม่ใช่ของคนอื่นถ้าเราไม่ทำให้เราใครจะมาทำให้เราตั้งใจทำปีใหม่ที่ผ่านมาจบไปแต่ตอนนี้ต่อไปตั้งใจดีๆอย่าทำสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ครับนะขอให้โชคดีทุกคนสาธุครับนี่ท่านพระครูโสพลธรรมสุนทรนะครับหลวงพ่อเลื่อนโอภาโสนะครับวัดพระธาตุฝุ่นจังหวัดสกลนครแล้วการหลวงพ่อครับหลวงพ่อลูกจะได้คติธรรมสั้นๆปีใหม่ได้ไหมครับพ่อปีใหม่ให้มีรักษาศีล5นะฮะรักษาศีล5ครับทำกายให้บริสุทธิ์ทำวาจาให้บริสุทธิ์ครับใจให้บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์3อย่างทำให้ได้ปีใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนครับเจ้าของในปัจจุบันก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนหรอกครับครับพระครูอุทัยธรรมรุอดชนเทวสุตีนะครับหลวงพ่อรุ่งรุจโนวัดหนองบัวละบำรุจังหวัดอุทัยแล้วการหลวงพ่อครับหลวงพ่อลูกจะได้คติธรรมปีใหม่สั้นๆให้ญาติโยมได้ไหมครับเป็นคุณพ่อเป็นพ่อผมแม่ผมมีเมตตากรุณาบุญเจ้าเป็นครับ4ข้อนี้ครับต้องจดจำเอาไว้ตลอดครับแม่ผมพ่อผมสมณพระครูอาลวาครับพ่อครับครับประมาณ 20-30 แล้วค่ะ